สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบทเรียน DIY นะคะอยู่กับพี่แก้วอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้ววันนี้เราจะมาทำสีผมใหม่ให้กับตุ๊กตา Playmobil กันค่ะแต่น้องๆที่รู้จักตุ๊กตา Playmobil ก็งงว่าเอ๊ะตุ๊กตามันมีของมันมาอยู่แล้วแล้วเราจะทำสีผมให้มันได้ยังไงใช่ไหมคะไม่ต้องห่วงนะคะวันนี้เนี่ยพี่แก้วก็มีวิธีการทาสีแล้วก็ทำสีให้น้องเขานั่นเองนะคะจากที่เราเคยสำรวจได้ว่าน้องตุ๊กตาสเตลล่าคนนี้เนี่ยนะควรจะมีสีผมอะไรน้องๆก็ได้ตอบกันมาว่าควรจะมีสีผมเป็นสีน้ำตาลซึ่งให้โหวตมาถึง 52% เลยดังนั้นเนี่ยวันนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มทำการทาสีให้กับน้องตุ๊กตากันเลยทำสีผมนั่นเองแต่ว่าอุปกรณ์วันนี้นะคะที่เรามีก็เป็นยาทาเล็บไม่ใช่อะไรเลยไม่ใช่ว่าจะเอายาย้อมผมมาย้อมเพราะยาย้อมผมก็คงใช้กับเจ้าตุ๊กตาของ Playmobil ไม่ได้หรอกนะคะก่อนอื่นข้อดีก็คือตุ๊กตา Playmobil เนี่ยสามารถถอดวิกออกได้ด้วยดังนั้นถ้าเรามีตุ๊กตา Playmobil ปุ๊บเราก็จะสามารถสวมทรงผมเปลี่ยนทรงผมให้ตุ๊กตาของเราได้นั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้ไหนก็เราก็จะมาเปลี่ยนสีผมให้ดูกันก่อนอื่นก็วางเจ้าผมของน้องสเตลล่านี่บนกระดาษก่อนนะคะจะได้ไม่เปิดไม่เปื้อนไม่เลอะเราก็ทากันเลยเสร็จแล้วค่ะนี่ก็พยายามกลบสีบลอนด์เริ่มต้นให้มันหายไปให้ได้นะคะทาเสร็จปุ๊บก็จะเงาวับอย่างนี้อาจจะต้องรอเวลาสักระยะนึงเหมือนกับตอนที่เราทาเล็บอะค่ะเราก็ต้องรอให้เล็บแห้งสักประมาณ5หรือ10นาทีพอมันแห้งแล้วเนี่ยก็สามารถนำมาหยิบได้จะเห็นได้ว่ามันมีตัดกับสีบลอนด์ด้วยนะคะทำให้เจ้าสีผมน้ำตาลเนี่ยมันไม่ใช่น้ำตาลล้วนเสียทีเดียวมันก็มีประกายเป็นสีแบบสว่างสว่างสีบลอนด์ที่มันมาเคลือบอยู่ข้างในนั่นเองก็เป็นสีที่ดูแบบเหมือนทำไฮไลท์ว่าไหมเหมือนแบบเอ้ยสีน้ำตาลแล้วทำไฮไลท์สีทองหรือเปล่าเพราะว่าสีมันไม่ได้น้ำตาลเข้มเสียทีเดียวแต่ว่ามันเป็นสีน้ำตาลที่มีตัดกับสีน้ำตาลอ่อนด้วยนะคะก็น่ารักดีนะคะทรงนี้เนี่ยพี่ก็ยกนิ้วให้เลยว่าทรงนี้เนี่ยเยี่ยมมากๆเลยน่ารักใช่ไหมคะสำหรับวันนี้รีวิวของเล่นบทเรียน DIY ของพวกเราก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube Channel ของพวกเราด้วยเนาะน้องๆจะได้ข่าวสารจากพี่เป็นคนแรกเลยนะคะมาเจอกับบทเรียน DIY ได้ใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ